แม่ๆหลายคนนะคะเก็บไข่แล้วพลาดเพราะว่าขาดแอสตราแซนทีนต้องบอกเลยว่าแอสตราแซนทีนเนี่ยปัจจุบันสำคัญมากสำหรับผู้หญิงที่เตรียมตัวเก็บไข่ทำเด็กหลอดแก้วนะคะเพราะว่าเริ่มที่จะมีการจ่ายแอสตราแซนทีนแล้วในหลายคลินิกของผู้หญิงที่จะไปเก็บไข่ทำเด็กหลอดแก้วมันมีงานวิจัยแบบนี้ค่ะมันมีงานวิจัยของแอสตราแซนทีนนะคะสำหรับผู้หญิงที่เตรียมตัวจะเก็บไข่นะซึ่งตีพิมพ์ในวารสารของ Scientific Reports เนี่ยเมื่อปี2023เขาศึกษานะคะความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของการปรับปรุงคุณภาพไข่รวมไปถึงปรับปรุงคุณภาพตัวอ่อนหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นนะคะเสริมแอสตราเซนทีนปริมาณ12มิลลิกรัมเป็นระยะเวลา60วันเขาพบว่านะคะความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้คุณภาพไข่ดีขึ้นตัวอ่อนเกรดดีขึ้นเมื่อมีการเสริมแอสตราเซนทีนอันนี้แม่ๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าบางคนก็บำรุงไข่ด้วยวิตามินบำรุงหลายอย่างนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องเริ่มเสริมแอสตราเซนทีนมาแล้วนะเอามาดูงานวิจัยอีกตัวนึงนะคะก็ตีพิมพ์ในวารสารเดียวกันปี2022นะแม่นะเขาศึกษาความสามารถของแอสตราเซนทีนค่ะในการป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วมันไปกระทบต่อไข่แล้วก็ถุงหุ้มไข่เขาพบว่าผู้หญิงอะค่ะที่เตรียมตัวจะไปเก็บไข่อะเมื่อทานแอสตราเซนทีนอะมันสามารถปรับปรุงการพัฒนาของเซลล์ไข่และตัวอ่อนได้โดยมันจะสามารถไปต้านอนุมูลอิสระแล้วไปบรรเทาปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระคราวนี้พอมันไปเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ไข่มันก็ทำให้ไข่ล้มสวยถ้าเราไปต้านนะคะปฏิกิริยาหรือบรรเทาปฏิกิริยาออกซิเดชันได้พูดง่ายๆว่าอนุมูลอิสระมันก็น้อยพออนุมูลอิสระน้อยไข่เราก็สวยไข่เราเลยปฏิสนธิได้มากกลายเป็นตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีหลายคนที่เตรียมจะเก็บไข่แล้วยังไม่รู้ว่าแอสตราเซนทีนต้องกินตอนนี้คือต้องกินแล้วนะครูก้อยบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่เราต้องกินคราวนี้เรามาดูค่ะว่าเราจะกินแอสตราเซนทีนจากไหนอันนี้ทำมาให้แม่ๆแล้วนะคะหลายคนก็เริ่มที่จะทานกันแล้วก็คือตัว AOS กระปุกแดงแบบนี้นะแม่นี่จริงสีแดงสีของตัวแอสตราเซนทีเนี่ยมันสกัดมาจากสาหร่ายฮีมาโตคอคคัสพูวิลัสซึ่งเป็นสาหร่ายสีแดงแกมน้ำตาล AOS ย่อมาจาก Antioxidant Solution นะคะก็คือทางออกของการต้านอนุมูลอิสระทำให้ไข่เราสวยเพิ่มโอกาสให้ตัวอ่อนเราเนี่ยถูกเลี้ยงถึงรัตโตซิส AOS เนี่ยนะคะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมด10ตัวนะคะโดยมีนางเอกคือตัวแอสตราเซนทีนซึ่งตัวแอสตราเซนทีนที่กูใกล้ใส่เนี่ยมันคือแอสตราไซด์แอสตราไซด์มันคือสิทธิบัตรที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นถามว่าตัวแอสตราไซด์เนี่ยมันดีกว่าแอสตราเซนทีนทั่วๆไปอย่างไรต้องบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีฟาร์มเลี้ยงเจ้าสาหร่ายฮีมาโตคอคคัสพูวิลัสเนี่ยใหญ่เป็นอันดับโลกนะคะแล้วก็เขาเลี้ยงโดยใช้ระบบ reverse osmosis system ซึ่งเป็นระบบการกรองน้ำที่มีเยื่อกรองเนี่ยนะคะขนาดเล็กมากๆระดับ 0.0001 ไมครอนแม่เพราะฉะนั้นมันจะกรองเอาโลหะหนักพวกปุ๋ยสารเคมียาฆ่าแมลงตะกั่วทุกอย่างเชื้อโรคต่างๆเนี่ยไม่ให้เข้าไปในตัวสาหร่ายฮีมาโตคอคคัสเลยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของมันคือบริสุทธิ์สูงสุดปลอดภัยกับคุณแม่เตรียมตั้งครรภ์2มันได้รับการรับรองและมีเซอร์ติฟิเคทเนี่ยมากมายนะคะเด็ดๆก็คือรับรองจาก NASA นี้ไม่ใช่องค์การอวกาศอะไรนะคะแม่มันย่อมาจาก Natural Algae Astra Santin Association NAXตัวนี้เป็นหน่วยงานระดับโลกค่ะแม่ที่จะรับรองคุณภาพของแอสตราเซนทีนที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% นอกจากนี้ยังได้รับการการันตีนะคะด้วยสัญลักษณ์ USDA ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ออร์แกนิกของอเมริกานอกจากนี้นะคะตัวแอสตราเซนทีนที่มาจากสาหร่ายฮีมาโตคอคคัสเนี่ยนะคะมันให้ค่าแอสตราเซนทีนที่มีค่า O-REX score เนี่ยสูงถึง 28,222 หน่วยซึ่งค่า O-REX score เนี่ยนะคะมากกว่าวิตามิน C ถึง 6,000 เท่าโคเอนไซม์ Q10800เท่าสารคาทิซีนในชาเขียว560เท่าวิตามิน E ถึง550เท่าเบต้าคาร์โรทีนถึง40เท่าเราต้องกินแอสตราแซนทีนนะคะส่วนแอสตราไซด์ที่เป็นสิทธิบัตรหรือเป็นลิขสิทธิ์ของแอสตราแซนทีนที่ก้อยซื้อมาใส่ในผลิตภัณฑ์ AOS เนี่ยนะคะยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งอนุมูลอิสระได้ดีเยี่ยมถึง60เท่าเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆดังนั้นตอนนี้แม่รู้แล้วค่ะว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่เราต้องทานเพิ่มเข้าไปก่อนเก็บไข่ก็คือแอสตราแซนทีนนะคะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ AOS นะคะครูก็แนะนำให้คุณแม่ๆรับประทานวันละ2เม็ดค่ะเพราะว่าใน1เม็ดเนี่ยนะคะจะให้แอสตราแซนทีน6มิลลิกรัมซึ่งสูงสุดตามที่อย.กำหนดนะคะแต่ในเปเปอร์บอกว่าผู้หญิงที่เตรียมตัวเก็บไข่นะคะให้ทานแอสตราแซนทีน12มิลลิกรัมติดต่อกัน2เดือนแล้วจะปรับปรุงคุณภาพไข่ได้แล้วก็ทำให้ตัวอ่อนนั้นมีคุณภาพดังนั้นแม่ๆจ๋าเราทำตามเปเปอร์เลยจ๋าเราต้องกิน12มิลลิกรัมนะคะนั่นก็คือการรับประทาน2เม็ดเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนครูก็บอกเลยว่า 2-3 เดือนทานไปเลยค่ะทานช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะนี่ค่ะ2เม็ดแบบนี้เนาะอื
แล้วมันจะทำให้เราไข่สวยลดอนุมูลอิสระเมื่อเราไข่สวยนะคะตัวอ่อนของเราก็มีคุณภาพนะคะเมื่อตัวอ่อนเรามีคุณภาพก็เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ค่ะ